สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับนะครับสู่รายการ Digi Health Tech Care ดูแลคุณรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับรู้จักกับเทคโนโลยีใกล้ตัวใกล้มือนะครับอย่างแอปพลิเคชันบนมือถือแกดเจ็ตต่างๆเอามาช่วยดูแลสุขภาพของเราได้ง่ายขึ้นกว่าที่เคยเลยทีเดียวกับผมหนุ่ยพงษ์สุรันพฤกษ์นะครับในนามของ BDMSผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ภูมิใจเสนอทาง PPTV HD 36ครับทุกวันเสาร์แบบนี้ 9:00 น.เลยรายการเราตอนนี้สเปเชียลเลยนะครับคุณผู้ชมดูบรรยากาศสิผมอยู่ที่โรงแรมเอ้ยไม่ใช่โรงพยาบาลพญาไท3ครับนี่คือห้อง Presidential Suite นะครับก็ถือว่าเป็นห้องที่หรูหราที่สุดของโรงพยาบาลแห่งนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนที่นี่อยู่ในเครือ BDMS นะสงสัยใช่ไหมครับว่าผมมาทำไมวันนี้ตั้งใจมานอนเลยครับโอ้โหย้อนกลับไป EP 3นะครับเราคุยกันในเรื่องของปัญหาการนอนไม่หลับใช่ไหมครับเนื้อหาในตอนนั้นดีมากเลยคุณผู้ชมหลายท่านก็ชอบนะครับสามารถแก้ไขปัญหาการนอนของตัวเองได้ก็คอมเมนต์กันมาเพียบแหละแต่ทั้งนี้ครับวันนี้ไม่ใช่เรื่องอาการนอนไม่หลับอีกต่อไปเรามาพูดถึงปัญหาด้านการนอนหลับแบบอื่นดีกว่าแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่เขาอยู่ที่นี่พร้อมคุยเรื่องนี้เลยครับในปัจจุบันนะครับการตรวจ sleep test อันนี้ถือว่าเป็นการตรวจที่ได้มาตรฐานสากลนะครับเขาเรียกว่า gold standard เอาเป็นว่าการวินิจฉัยโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการนอนหลับของผู้คนไม่ว่าจะเป็นการนอนกรนนอนกัดฟันนอนละเมอโอ้อันนี้ปัญหานะครับอย่าคิดว่าขำนะครับภาวะชักขณะหลับแล้วก็การกระตุกของกล้ามเนื้อต่างๆรวมไปถึงพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับด้วยครับโดยเฉพาะเรื่องนี้คุณผู้ชมฟังดีๆภาวะหยุดหายใจขณะหลับเรื่องนี้ปล่อยไว้นานอาจเป็นภัยเงียบก็ได้นะครับผมเลยต้องรีบมาครับมาเจอกับนายแพทย์อุทัยประภามนทนนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกจากโรงพยาบาลพญาไท3ในเครือ BDMS แห่งนี้นะครับเราจะเห็นวิธีการตรวจสลิปเทสกันชัดๆด้วยอุปกรณ์จริงวิธีการจริงเราพบคุณหมออุทัยกันเดี๋ยวนี้เลยครับสวัสดีคุณหมออุทัยนะครับสวัสดีครับผมเกริ่นกับคุณผู้ชมไว้เยอะเลยว่าวันนี้จะให้คุณหมอช่วยตรวจแล้วก็ทำสลิปเทสนะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่เราจะคุยกันในตอนนี้เลยนะในดิจิเฮลเนี่ยครับคุณหมอครับผมถามก่อนเรื่องปัญหาการนอนเนี่ยนอกจากคำว่าอาการนอนไม่หลับนี่มันยังมีอาการอื่นๆใดอีกบ้างครับก็มีต้องอีกหลายเยอะแยะนะครับเช่นนอนไม่หลับเสร็จแล้วยังมีอาจจะมีภาวะนอนกรนภาวะหยุดนอนหยุดหายใจขณะหลับนะนี่อันตรายนะแล้วก็มีการว่านอนชักกระตุกโรคลมชักเรื่องพวกนี้เนี่ยหลายคนก็คงเป็นกันอยู่แต่ที่ผมกังวลสุดเลยคือภาวะหยุดหายใจขณะหลับอันนี้เป็นยังไงครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับคือภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยก็เป็นกลุ่มอาการนึงซึ่งมักจะเกิดเวลาเราขณะเรานอนหลับนะแล้วก็มีการอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนบนนะทางเดินหายใจส่วนบนก็เริ่มตั้งแต่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจทางในจมูกในคอหรือในคอหอยซึ่งถ้ามีการอุดกั้นทางเดินหายใจบางส่วนก็จะเป็นเสียงนอนกรนซึ่งก็อาจจะทำให้รบกวนคนข้างเคียงนะครับอย่าไปขำกับเรื่องพวกนี้นะมันไม่ใช่เรื่องปกติบางคนเข้าใจว่าไม่เป็นไรก็ตลกดีคนนี้นอนกรนแต่นั่นแปลว่าเขาผิดปกติใช่ไหมแต่ถ้าการกั้นทางเดินหายใจนี้เป็นปริมาณค่อนข้างมากจุดกั้นทางเดินหายใจไปเลยก็จะทำให้มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งก็จะมีผลเสียตามมาทั้งต่อระบบสมองระบบปอดระบบหัวใจเรื่องแบบนี้นะครับถ้าถามผมนะผมว่าผมนอนไม่กรนหรอกแต่ว่าเอาจริงๆนะแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ตัวเองเราอยู่ในภาวะที่เราหลับอยู่เนี่ยเราไม่ได้สังเกตได้ใช่ไหมครับแล้วเราจะสังเกตตัวเองยังไงทั้งที่เราสังเกตไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ที่มาตรวจเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมีภาวะนอนกรนซึ่งอาจจะรู้โดยตัวเองหรือคนข้างเคียงคนร่วมนอนด้วยนะคู่นอนอาจจะต้องช่วยบอกใช่เพราะคู่นอนอาจจะรู้สึกรำคาญมากนอนไม่หลับ นะแล้วก็อาจจะมีรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยไม่สดชื่นเลยเหมือนนอนไม่อิ่มแล้วก็หรือบางทีเวลานอนรู้สึกว่าเหมือนตกบันไดมีการสะดุ้งตื่นเป็นพักๆอ๋อเหรอฮะใช่แล้วก็ในบางคนนั้นเนี่ยตื่นขึ้นมาอาจจะมีภาวะความดันโลหิตสูงโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับฉะนั้นใครนอนคนเดียวก็ต้องฟังคุณหมออุทัยนะว่าถ้าคุณรู้สึกเหมือนตื่นมาแล้วมันไม่อิ่มนอนมันไม่พอทั้งชั่วโมงนอนมันน่าจะพออันนี้น่าจะสังเกตได้ว่ากลางคืนคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนได้ต้องมาแนะนำทำสลีปเทสนอกจากนั้นเนี่ยยังอาจจะถ้าเป็นเยอะๆอาจจะทำให้มีปัญหาเวลาทำงานนะสมาธิไม่ค่อยดีไม่ค่อยจดจ่ออารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวนะครับหรือถ้าเป็นมากๆบางทีอาจจะมีการหลับในขณะขับรถซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุได้หรืออาจจะทำให้มี
สมรรถภาพทางเพศลดลงได้โอ้โหแม่เรื่องนี้พอพูดสะดุ้งเลยหลายคนก็คงไม่อยากใช่ไหมแล้วกระบวนการนี้เป็นกระบวนการการทดสอบด้วยการนอนสลิปเทสอย่างเดียวไหมครับหรือว่ามีเครื่องมืออื่นด้วยอ๋อส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคนไข้มีปัญหาในกลุ่มนี้เขาก็จะมาหาแพทย์นะครับซึ่งขั้นตอนแรกเราก็จะซักประวัติซักประวัติดูว่ามีผลยังไงไหมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการตรวจร่างกายดูว่ามีโครงร่างลักษณะเป็นยังไงอ้วนไปไหมโครงสร้างหน้าผิดปกติไหมเช่นคนไข้กลุ่มที่คางสั้นลิ้นจะตกไปด้านหลังก็จะมีความเสี่ยงที่จะทำให้ภาวะหยุดหายใจมากขึ้นนะรูปหน้านี่เกี่ยวด้วยเหรอก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลักษณะเป็นภูมิแพ้ไหมภูมิแพ้จมูกบวมเวลานอนก็อาจจะทำให้หายใจทางปากตื่นมาก็อาจจะมีภาวะนอนกรนแล้วหยุดหายใจประเภทเหมือนเวลาจะนอนแล้วคัดจมูกใช่ใช่อันนี้จะอาจจะส่งผลทำให้หายใจไม่ได้แล้วก็ต้องดูตรวจร่างกายก็อย่างที่บอกถ้าตรวจก็ดูตั้งแต่ในโพรงจมูกมีจมูกบวมไหมเป็นภูมิแพ้ไหมจมูกคดจมูกคดเยอะคดน้อยมีเนื้องอกในโพรงจมูกไหมซึ่งพวกนี้ก็ทำให้เราไม่สามารถหายใจทางจมูกได้เวลานอนอ๋อแปลว่าถ้าคุณหมอจะตรวจเนี่ยมันจะมากกว่าสลิปเทสละตอนนี้ต้องตรวจก่อนทำสลิปเทสแล้วเราก็จะดูในช่องปากว่ามีเพดานปากหย่อนไหมมีลิ้นโตไหมลิ้นคับปากซึ่งมักจะสัมพันธ์กับคนไข้ที่กลุ่มโรคอ้วนแล้วก็มีประวัติเจ็บคอบ่อยไหมถ้าเจ็บคอบ่อยๆคอนซีลมักจะโตหลังจากนั้นเราก็จะดูจากคอก็ดูไปถึงคอหอยถ้ามีก้อนเนื้อไหมมีโคนลิ้นที่โตไหมถ้าสมมติว่าเราตรวจเสร็จแล้วคิดว่ามีแนวโน้มที่เป็นภาวะนอนกรนแล้วหยุดหายใจเราก็จะส่งไปตรวจสลิปเทสโอ้โหได้ความรู้มากเลยเพราะว่าผมก็ไม่ได้นึกถึงนะว่าไอ้การตรวจร่างกายเนี่ยมันจำเป็นด้วยก่อนที่จะไปสลิปเทสอีกทีใช่ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างฮะปัจจุบันก็มีนวัตกรรมการส่องกล้องเป็นกล้องเล็กๆนะครับขนาดเท่าหลอดกาแฟก็สามารถที่จะช้อนชัยดูตั้งแต่จมูกลงไปถึงคอหอยได้อ่ะน่าสนใจถ้ามันไม่ใหญ่มากผมจะยอมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงหลักๆก็ใช้แค่นี้แหละครับประมาณนี้ใช่แล้วก็ดูว่าจุดกั้นของคนไข้ที่มาตรวจกับเราเนี่ยจุดกั้นอยู่ตรงไหนบ้างเราจะได้แก้ปัญหาเป็นจุดๆไปใช้เวลาขนาดไหนในการตรวจนี้อ๋อไม่นานหรอครับแป๊บเดียวไม่นานแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวผมก็อยากตรวจเหมือนกันเพราะว่าคุณหมอบอกแล้วมีอาการไหนบ้างและเมื่อกี้มีคำว่าลิ้นโตผมนี่เป็นคนพูดนะครับผมไม่รู้ว่าผมลิ้นโตหรือเปล่าอยากเช็คเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอเวลาสักครู่เดียวเตรียมตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอคุณหมออุทัยกันอีกใน DigiHealth Take Care ดูแลคุณสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาตรวจกันกลับเข้าสู่ DigiHealth Take Care ดูแลคุณโดย BDMS ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและผมก็ยังอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกนะครับนายแพทย์อุทัยประภามนทนนะครับคุณหมอครับนี่คือห้องตรวจแล้วเหรอครับใช่ครับอยากรู้นิดนึงไอ้2กล้องที่ว่าเนี่ย มีบุคคลประเภทที่2ไม่ได้ไหมครับอ๋อมีครับประเภทไหนฮะพวกที่ไม่ให้ความร่วมมือเดี๋ยวคุณหมอครับคุณหมอจะทำอะไรผมครับเนี่ยอ๋อจะมาขอส่องกล้องส่องกล้องยังไงครับนายบอกว่ามันเป็นแค่หลอดกาแฟไม่ใช่เหรอครับใส่ถลอดกาแฟอ๋อใช่ถ้าหลอดกาแฟออกตรงนี้ไม่ได้ลงไปใช่ไหมฮะโอเคตกใจลงแค่ไหนฮะต้องอธิบายก่อนฮะก็จะลงไปส่องตั้งแต่จมูกลงไปถึงคอหอยกี่ท่อนนะอ๋อก็ประมาณ20เซน20เซนประมาณไหนฮะประมาณถึงนิ้วคุณหมอไหมเนี่ยประมาณนี้แหละครับอ๋อประมาณนี้ก็จะดูว่าทางเดินหายใจมีจุดกั้นทางเดินตรงไหนไหมอ๋อโอเคอ่ะงั้นเริ่มได้เลยฮะผมพอทำใจได้แล้วฮะถอดแมสก่อนนะครับหายใจทางปากนะอันนี้จมูกขวาของคุณหนุ่ยผนังกั้นจมูกของคุณหนุ่ยเนี่ยมีคดไปทางขวาเนี่ยรูเล็กนิดเดียวเองแล้วก็มีน้ำมูกไหลลงคอด้วยอาจจะเป็นภูมิแพ้นะครับอันนี้ทางเดินหายใจคุณหนุ่ยจะเห็นว่าค่อนข้างแคบเนี่ยคุณลิ้นโตรูหายใจก็จะแคบนี่คุณหนุ่ยเห็นไหมฮะรูหายใจนี่คือหลอดลมเหลือเลือกเล็กนิดเดียวเองอันนี้จมูกขวาแล้วอย่าบอกนะว่าต้องจมูกซ้ายด้วยก็ต้องเดี๋ยวส่องซ้ายทีนึงแต่ว่าพอลงไปข้างล่างมันช่องเดียวกันก็แค่นิดเดียวพออันนี้ทางนี้จะกว้างกว่าเห็นไหมครับอ๋ออันนี้เนื้อจมูกที่บวมนิดหนึ่งแต่ครั้งนี้รูใหญ่กว่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับข้างขวาเนี่ยมันตรงนี้จะแคบเนี่ยกระดูกชิ้นเนี่ยกระดูกขวามือเนี่ยมันเบี้ยวแล้วนี่แก้ไงฮะคือถ้าไม่ได้มีความอาการแน่นจมูกอะไรมากไม่ต้องทำอะไรครับเพราะคดทุกคนผนังกั้นจมูกคดทุกคนจะเยอะจะน้อยแค่นั้นเองในตรงนี้ก็คือได้ข้อมูลประมาณนี้ใช่ว่าปัญหาของคุณหนุ่ยก็จะมีปัญหาเรื่องอาจจะมีภูมิแพ้ด้วยแล้วก็ผนังกั้นจมูกคดไปทางขวาหายใจอาจจะหายใจจมูกซ้ายเป็นหลักมากกว่าแล้วก็ผนังโคนลิ้นก็จะโตนิดนึงนี่ทำให้กุดกั้นทางเดินหายใจเวลานอน
ท่านแนะนำนอนตะแคงอาจจะช่วยได้ครับครับเพราะถ้านอนหงายปุ๊บโคนลิ้นจะปิดทางเดินหายใจอ๋อใช่นอนตะแคงต้องตะแคงซ้ายหรือขวาไม่จำเป็นได้ทั้งสองด้านไหนก็ได้ใช่คุณผู้ชมครับจะบอกแบบนี้นะฮะที่ผมอาจจะทำเป็นว่าแบบโอ๊ยอายกลัวอะไรเงี้ยอันนี้ก็เพื่อความบันเทิงคุณผู้ชมนะครับแต่ที่นี่โรงพยาบาลพญาไท3เนี่ยก่อนที่คุณหมออุทัยจะทำการส่องกล้องเนี่ยเขาให้เราฉีดยาชาก่อนพ่นยาชาเป็นการพ่นนะก็พ่นเข้าไปคุณหมอกดให้เลยแล้วก็ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าไม่ได้เจ็บปวดอะไรเพราะว่ามันมีความรู้สึกชานิดๆผมจะมีอาการชาแบบนี้อยู่กับผมอีกประมาณครึ่งชั่วโมงหายแล้วครับอ้าวเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปนั่นคือ sleep test ละว่าเราจะทดลองการหลับกันยังไงนะครับด้วยความรวดเร็วนะครับโอ้โหเร็วจริงๆนี่เจ้าหน้าที่พยาบาลเขาติดผมเขาบอก32จุดนะคะโอ้โหนี่เยอะมากคุณหมอครับอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าอะไรเป็นอะไรครับก็อันนี้ก็จะตรวจได้หลายอย่างนะครับสำหรับสลิปเทสที่เห็นแตะอยู่ที่หน้าเนี่ยก็คือจะเป็นการตรวจขึ้นสมองดูว่าเวลาเราหลับเนี่ยเราหลับลึกหลับตื่นถึงระดับฝันหรือยังโอ้โหนะครับส่วนที่อยู่ในตัวของคุณหนุ่ยนะครับก็คือเป็นตัวติดขึ้นหัวใจดูว่าหัวใจเนี่ยเวลาขณะหลับเนี่ยเต้นเร็วช้ามากน้อยแค่ไหนมีเต้นผิดจังหวะไหมมีหยุดเต้นอะไรไหมแล้วก็ต่อไปก็จะมีตรวจขึ้นกล้ามเนื้อลูกตานะครับที่แตกอยู่แถวนี้นะครับดูว่าเวลาหลับตามีการกรอกแค่ไหนนะครับเช็คการกรอกของลูกตาใช่ถูกต้องแล้วก็อีกอันนึงที่จะติดไว้ก็คือขึ้นกล้ามเนื้อตรงไหนครับ EMG ก็ดูว่าเวลาเรานอนเนี่ยมีการกระตุกชักเกรงของกล้ามเนื้อไหมมีการขยับของกล้ามเนื้อแขนขาอะไรมีไหมนะครับครบวงจรจริงๆใช่ที่ผมพอเข้าใจเลยว่าทำไมต้องมาตรวจกับโรงพยาบาลใช่เพราะว่าเดิมเนี่ยเข้าใจว่าสมาร์ทวอชหรือนาฬิกาอัจฉริยะยุคนี้มันก็มีฟังก์ชันคล้ายๆนี้ก็ตรวจได้แต่ไม่ละเอียดเท่านะครับแล้วก็ที่เสียบอยู่ในจมูกคุณหนุ่ยนะครับก็จะเป็นตรวจดูลมหายใจว่าหายใจทางจมูกหรือหายใจทางปากที่รัดตรงอกตรงนี้นะก็คือดูการขยับของทรงอกแล้วก็ส่วนรัดท้องคือดูการขยับของช่องท้องส่วนที่หนีไว้ที่มือนี้ดูออกซิเจนในเลือดว่าออกซิเจนในเลือดมีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาตอนที่มีการเรคคอร์ดระหว่างนอนก็จะบอกได้ว่าเราจะมีการพลิกซ้ายพลิกขวานอนคว่ำนอนหงายคืนหนึ่งกี่ครั้งแล้วก็มีการหยุดหายใจชั่วโมงละกี่ครั้งครั้งละกี่วินาทีนานสุดกี่วินาทีเครื่องมันจะประมวลผลมาได้หมดเลยความเจ๋งก็คือเจ้าหน้าที่พยาบาลที่นี่นะครับในขณะคุณหลับ1ตื่นเนี่ยซึ่งอาจจะสักประมาณ8ชั่วโมงเต็มๆที่เราหลับกันที่โรงพยาบาลได้เลยเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่อีก1ห้องที่เขาจะทำการมอนิเตอร์ในระหว่างเราหลับเผื่ พวกพลาสเตอร์ที่เราติดมันหลุดอะไรขึ้นมาเขาจะได้มาติดใหม่ให้นี่ถือว่าทุ่มเทมากนะฮะอุทิศมากเพราะว่าเขาไม่ได้หลับกับเราเขาจะอยู่ดูจอตลอดใช่เพราะว่าถ้าหลุดมาแล้วตอนเช้าตื่นมาถือว่าฟาวทำใหม่นี่คือลดเวลาคนไข้ใช่คนไข้จะได้ไม่ต้องมาทำใหม่เพราะว่า อุปกรณ์บางตัวหลุดยังมีส่วนอื่นๆที่ผู้ที่ต้องการจะตรวจสลิปเทสต้องรู้ไหมครับเช่นผลข้างเคียงหรือว่าข้อควรระวังเนี้ยครับส่วนใหญ่ถ้าจะมาตรวจสลิปเทสเนี่ยก็จะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับก่อนหน้าที่จะมาทำสลิปเทสนะครับถ้ามีโรคประจำตัวอะไรให้แจ้งเจ้าหน้าที่เขาด้วยเพราะอาจจะต้องกินยารักษาโรคประจำตัวนะครับแล้วก็ถ้าขณะทำสลิปเทสแหละเราไม่สามารถคือนอนไม่หลับให้แจ้งเจ้าหน้าที่เขาจะมียานอนหลับให้มันจะมียาบางตัวสำหรับยานอนหลับซึ่งไม่รบกวนต่อสลิปอ๋อเข้าใจละต้องมาให้แพทย์จ่ายเท่านั้นใช่แล้วก็ถ้าคุณหนุ่ยระหว่างทำปวดอยากเข้าห้องน้ำให้แจ้งเจ้าหน้าที่เขาด้วยเพราะว่าต้องถอดอุปกรณ์อ๋อนี่คือสาเหตุว่าทำไมโรงพยาบาลพญาไท3ถึงส่งเจ้าหน้าที่มาอยู่ด้วยในระหว่างที่เราทำสลิปเทสคือหลับทั้งคืนนะครับอันนี้ผมฟังแล้วผมก็ทึ่งนะครับตอนแรกก็ถามว่าโอ้โหต้องอยู่ทั้งคืนเลยเหรอบอกใช่ต้องอยู่ทั้งคืนใช่ถูกต้องเป็นความใส่ใจมากๆของโรงพยาบาลครับในเครือ BDMS เองนอกจากโรงพยาบาลพญาไท3ก็ยังมีที่อื่นๆใช่ไหมครับมีครับที่ก็มีเรียกว่าสลิปเทสเหมือนกันเหมือนกันแหละครับและยังมีวิธีการอื่นๆไหมครับที่รักษาเกี่ยวกับอาการนอนหลับต่างๆไหมครับก็มีฮะอย่างเช่นถ้าสมมติว่านอนไม่หลับอะไรพวกนี้บางทีเราอาจจะต้องหาสาเหตุแล้วก็อาจจะต้องปรึกษาทางหมอสมองหรือหมอจิตเวชพวกเขาสามารถดูเรื่องการนอนหลับได้ที่ผิดปกตินี่นะครับคุณหมอครับพอผมใส่อุปกรณ์ครบชุดแบบนี้ผมเริ่มง่วงแล้วฮะถ้าเกิดผมหลับไปหนึ่งตื่นเนี่ยผมตื่นขึ้นมาผมเห็นหน้าคุณหมอเลยไหมครับอ๋อคุณหนุ่ยจะเจอนักเทคนิชเชียนก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะเป็นคนมาแกะออกให้เข้าใจแล้วเขาจะอยู่กับผมคืนนี้ใช่แล้วเขาจะรีพอร์ตเอามาผลรีพอร์ตเนี่ยจะมาให้ผมประมาณ1อาทิตย์หลังจากกลับบ้านนะครับผมถึงได้มาเจอคุณหมอนี่อีก1สัปดาห์ใช่ส่วนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างรีพอร์ต
ของคนไข้ก่อนหน้านี้ที่มาทำนะครับเขาหยุดหายใจยังไงบ้างคนนี้เหรอฮะกราฟนี้ชั่วโมง150ครั้งโอ้โห1ชั่วโมงหยุดไป150ทีใช่นี่อันนี้ถือว่าอันตรายยังรุนแรงครับเพราะเกิน30ครั้งต่อชั่วโมงโอ้แล้วแต่ละครั้งที่หยุดเขาหยุดนานแค่ไหนรู้ไหมเฉลี่ยแล้วสำหรับคนนี้ประมาณ14วิ14วินาทีเคยเจอแบบสูงสุดที่แบบหยุดหายใจไปเนี่ยมันกี่วินาทีที่เคยเจอเยอะสุดก็ประมาณนานสุดประมาณ110วิอย่างกับลงไปดำน้ำเลยใช่เอาเป็นว่าน่ากลัวมากนะเรื่องภัยเงียบตรงนี้นะครับถ้าไม่มาตรวจแบบนี้จะไม่รู้จะไม่มีทางรู้เลยแล้วก็ออกซิเจนในเลือดด้วนหรือกี่เปอร์เซ็นต์อย่างคนนี้เนี่ยเฉลี่ยประมาณ92แต่ต่ำสุดนี่80คนเรามันต้องประมาณเท่าไหร่ล่ะ99 100สำหรับของคนนี้เนี่ยถ้าหยุดหายใจเกิน20ครั้งต่อชั่วโมงส่วนนึงผมจะแนะนำให้ไปใช้เครื่อง CPAPอ๋อพวกที่เอาไว้ช่วยหายใจเวลากลางคืนถูกต้องแล้วค่อยพอใช้สักระยะหนึ่งแล้วเอาผลมาให้ดูทีครับผมขอบคุณมากครับก็ถือว่าเป็นวิทยาการความก้าวหน้าที่น่าสนใจเรื่องนี้สลิปเทสอุปกรณ์ดูเหมือนเยอะนะคุณผู้ชมแต่เอาจริงตอนนี้ผมรู้สึกสบายผมไม่ได้รู้สึกหนักอะไรหน้าเลยและผมคิดว่าน่านอนมากที่นี่ Presidential Suite โอ้โหนี่โรงพยาบาลพญาไท3นี่เตียงนี้นุ่มเลยอยากนอนแล้วล่ะฮะผมขอนอนเลยแล้วต้องขอบคุณคุณหมอเพราะว่าเดี๋ยวตื่นมาไม่เจอขอบคุณไว้ก่อนเลยขอบพระคุณนะครับนายแพทย์อุทัยประภามนทนนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกเจอกันอีกทีเมื่อไหร่ดีฮะสัปดาห์นึงได้ฮะเดี๋ยวอีกสัปดาห์นึงผมมาเจอคุณหมอใหม่แต่วันนี้ดีใจที่มาเจอคุณหมอใน Digi Health Tech Care ดูแลคุณที่นี่อย่าลืมนะโรงพยาบาลพญาไท3และในเครือ BDMS นะครับยังมีหลากหลายโรงพยาบาลเลยที่สามารถตรวจสลิปเทสแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับครับอ่ะงั้นผมขออนุญาตนอนคุณหมอครับครับผมเป็นคนที่เวลานอนเนี่ยต้องมีคนแบบกล่อมนอนนะครับร้องเพลงเงี้ยได้ไหมครับคุณหมออ๋อได้ครับเดี๋ยวเราจะส่งเจ้าหน้าที่พยาบาลโอเคได้ครับงั้นช่วยผมหน่อยนะครับผมอยากนอนแล้วฮะได้ครับยินดีครับมาฮะนี่เจ้าหน้าที่มานี่คุณใช่ไหมฮะที่จะอยู่กับผมตลอดใช่ค่ะโอ้โหนี่ทุ่มเทมากนะงานนี้สุดยอดมากๆเลยนี่นะครับเป๊ะกับผมเลยโอ้สบายจังเลยห้องนี้ชอบอ่ะนี่เครื่องนอนดีมากเลยผมนอนก่อนนะฮะสดชื่นจังเลยกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับของ Digi Health Take Care ดูแลคุณโดย BDMS ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพนะครับเจอเป็นประจำแบบนี้ทาง PPTV HD 36ครับคุณผู้ชมในช่วงท้ายรายการผมต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าปัญหาการนอนนี่ไม่ได้มีแค่อาการนอนไม่หลับอย่างเดียวนะครับใครที่นอนดีแต่นอนกรนนอนกัดฟันหรือเกิดปัญหาอื่นๆระหว่างการนอนนี่มันจะส่งผลต่อสุขภาพของคุณได้ฉะนั้นใครกังวลเรื่องนี้หรือสงสัยว่าอยากจะตรวจพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับมาที่นี่เลยโรงพยาบาลพญาไท3นะครับมากันแห่งนี้เพราะว่าเขามีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงแล้วก็เยอะมากเลยนะครับได้เวลามารู้จักกับแอปพลิเคชันเด็ดนะครับที่สามารถจะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเรามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องการนอนเรามาปรับสุขลักษณะต่างๆนะครับของการนอนให้ดีขึ้นได้ด้วยการโหลดแอปเอาลุยเอาล่ะเรามาเริ่มต้นกันที่แอปพลิเคชันแรกเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยจะรู้ตัวว่าตัวเองนอนกรนหรือเปล่าฮะอย่างที่คุณหมอบอกนะครับเรื่องนี้เอาจริงๆถ้าไม่มีคู่นอนบอกเราอาจจะตอบตัวเองไม่ได้ฉะนั้นโหลดเลย Snore Lab ครับแอปนี้ทำหน้าที่วัดระดับความดังและจะบันทึกเสียงกรนของคุณว่าขณะนอนหลับมีการกรนในช่วงไหนบ้างเพื่อวัดผลออกมาเป็นคะแนนและเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของคนอื่นรวมทั้งยังให้คำแนะนำที่ดีในการแก้ไขอาการดังกล่าวได้อีกด้วยนะครับวิธีใช้ง่ายมากๆเลยเพียงแค่ตั้งค่าให้ Snore Lab นี้เปิดใช้งานแล้วก็วางโทรศัพท์มือถือของคุณไว้บริเวณหัวเตียงระหว่างที่คุณนอนหลับไปตื่นเช้าขึ้นมาครับคุณจะพบกับการประมวลผลคะแนนการกรนของคุณเลยและจะทราบว่าคุณกรนเมื่อใดเสียงดังแค่ไหนแถมยังสามารถเปิดฟังเสียงกรนของคุณได้อีกด้วยนะโอ้โหเก๋เป็นไงครับเสียงเพราะดีไหมครับนอกจากจะช่วยบันทึกประวัติการนอนกรนนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยนำผลไปประกอบการรักษาอาการหรือจะไปปรึกษาแพทย์เพื่อจะหาสาเหตุได้นะครับหากคนที่นอนข้างๆคุณผู้ชมเนี่ยเขาไม่ยอมรับนะว่าโอ๊ยไม่นอนกรนหรอก
ผมแนะนำแอปนี้เลยนะครับรับรองว่าคุณไปวางไว้ข้างๆเนี่ยเขาดิ้นไม่หลุดอย่างแน่นอนแอปนี้นะครับมีทั้งแบบฟรีแล้วก็พรีเมียมนะครับกล่าวคือสามารถจ่ายเงินเพื่อจะปลดล็อกความสามารถเพิ่มเติมได้ด้วยแต่ถ้าคุณอยากจะใช้ฟรีก็ฟรีได้ในความสามารถจำกัดนะครับดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยแอปพลิเคชันต่อมาครับผมอยากแนะนำกับทุกคนเลยที่ประสงค์อยากจะมีคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นกับชื่อแอปตรงตัวเลย Better Sleep ว้าวเห็นหน้าตาแอปนี้นะครับทันทีที่เห็นปั๊บอยากนอนเลยครับคือมันฟังง่วงเลยมีเพลงออกมาทันทีนะครับน่าสนใจมากแอป Better Sleep นี้นะครับถือว่าเป็นแอปยอดนิยมนะครับที่มาพร้อมกับการใช้งานง่ายๆดีไซน์สะอาดตาฟังก์ชันก็เลือกได้หลากหลายเลยครับตั้งแต่โหมดช่วยนอนหลับก็มีคอนเทนต์เสียงให้คุณเลือกนะครับเพื่อให้คุณเปิดฟังกล่อมตัวเองได้อย่างง่ายๆโหมดติดตามการนอนหลับอันนี้สามารถช่วยบันทึกการนอนหลับของคุณพร้อมคำแนะนำเพื่อจะปรับปรุงการนอนในคืนต่อไปให้ดีขึ้นโหมดช่วยลดความเครียดโหมดนั่งสมาธิไปจนถึงโหมดบันทึกเสียงในขณะที่คุณนอนหลับสามารถจะเปิดฟังได้เมื่อตื่นนอนใครสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมก็จะได้โหมดนิทานก่อนนอนโหมดมิกซ์เสียงคอนเทนต์ตัวเองได้ด้วยเลยครับว้าวโดย Better Sleep จะระบุเวลาที่คุณกรนขยับตัวหรือคุณพูดไว้ก่อนนอนรวมถึงการละเมอหรือส่งเสียงอะไรต่างๆในยามดึกครับซึ่งตรงนี้เรียกได้ว่าเก็บเสียงละเอียดยิบเลยดีไซน์แอปนี้ได้รางวัลด้วยนะครับเพราะว่าออกแบบแอปดีจริงๆแล้วก็ยังมีการเซตนะครับให้สามารถตั้งเตือนการนอนหรือตั้งเวลาเปิดเสียงปิดเสียงในแอปได้ด้วยนะครับใครสนใจแอปนี้โหลดเลย iOS แล้วก็ Android ครับDigiHealth ในวันนี้นะครับเราได้ข้อมูลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแบบเต็มๆกันเลยนะครับแล้วออกมานอกสถานที่ด้วยถือเป็นตอนพิเศษตอนนึงเลยนะครับแน่นอนนะครับแอปพลิเคชันที่เรารู้กันไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเราก็ปรับปรุงคุณภาพการนอนให้ดีขึ้นได้แต่ทั้งนี้ปัญหาการนอนต้องใส่ใจนะครับเพราะปล่อยทิ้งไว้อันตรายแน่นอนด้วยความห่วงใยจากรายการ DigiHealth Take Care ดูแลคุณนะครับและอย่าลืมว่าเราพบกันทุกวันเสาร์นะคุณผู้ชม 9:00 นตรงทางช่อง PPTV HD 36นะครับและคุณยังสามารถรับชมย้อนหลังทาง Facebook ของแบไตในวันเสาร์เช่นเดียวกันครับ 19:00 นเราโพสต์ตรงเวลามากๆแล้วก็เพจ PPTV Health นะครับจะมีการตัดตอนสั้นแล้วก็นำเสนอทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยอย่าลืมนะครับเมื่อคุณนึกถึงเรื่องสุขภาพในยุคดิจิตอลนึกถึงรายการ DigiHealth Take Care ดูแลคุณโดย BDMS ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนักกีฬาหรือว่าคนที่เขาออกกำลังกายหนักๆเขามีความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ด้วย DigiHealth ในวันนี้ต้องการพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับความเสี่ยงในภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันอันตรายที่ไร้สัญญาณเตือนคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ